โอ้หายาตัดยาปรุงยาผสมยาช่วยรักษาคนเรื่องคนกระดูกหักมานี่นั่งเลื่อยเฟือกออกแล้วประสานแล้วต่อกระดูกแล้วช่วง9ขวบ10ขวบเองจำได้แม่นเลยคนไข้คนแรกในชีวิตพี่เขามาตอนพ่อไม่อยู่คือโดนงูกัดมาไงเดี๋ยวมันรอไม่ได้อะแต่เราจำได้อ๋อไม่ยากเฮ้ยเราไม่เหมือนพระเจ้าเลยนะเฮ้ยเราสามารถช่วยเขาไว้ได้วะเราสามารถตั้งสิ่งดีได้วะมันจะมีสักกี่คนวะที่จะตั้งสิ่งดีๆทิ้งไว้หรือเพื่อให้คนอื่นในเมื่อเราทำได้เฮ้ยเราเป็นตัวอย่างให้คนดีกว่าสวัสดีครับผมสุภฤกษ์ ชาญเชิดศักดิ์หรือหมอเสือหมอพื้นบ้านในศาสตร์ของการรักษาแบบแพทย์แผนไทยผมเกิดมาในตระกูลของหมอเลยที่แท้จริงเลยคือมันต้องทำถ้าไม่ทำก็โดนบ่นเพราะมันเป็นหนังวิชาของตระกูลก็ทำมาแต่วันหนึ่งเราเข้าใจความหมายแล้วว่าทำไมเราถึงต้องทำหมอนมาจากอะไรหอหีบมอม้าอ่างหอหีบมาจากอะไรให้มอม้ามาจากมอบไว้อ่างมาจากอุทิศโอ้โหสามคำนี้แม่งค้ำคอเลยนะให้มอบไว้อุทิศเคยคิดนะหรือว่าเราเกิดมาเพื่อต้องทำสิ่งนี้ผมใช้คำว่าเอางี้ดีกว่าตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องยันแก่จะเข้าโลกทั้งหมดในอายุรกรรมที่ตรวจได้ผมรักษาทั้งหมดเรียกว่าง่ายรักษาทุกโรคแหละมีอยู่โรคเดียวที่เรายังไม่สามารถเคลียร์ได้แบบเต็มร้อยเลยคือ HIV หรือเอดอย่างโรคหนักๆทุกวันนี้เหรอที่แบบเป็นตำนานเลยเหรอเป็นซิกเนเจอร์ขึ้นมาคืออะไร SLE ภูมิแพ้ตัวเองพุ่มพวงเนี่ยสำหรับผมเหรอมันเจอเยอะแยะการรักษาตายของผมเลยจริงๆนะผมจะสังเกตคนไข้ตั้งแต่มานั่งรอแล้วเขาเรียกว่าการดูด้วยฮิปโปโตเคสคืออะไรดูแววตาดูผิวหนังดูลักษณะคำพูดดูลักษณะการเดินดูลักษณะการขยับร่างกายของริมฝีปากหรืออะไรแล้วก็ตรวจด้วยละเอียดอีกทีพอตรวจละเอียดอีกทีปุ๊บทุกอย่างการประเมินเราจะไวให้ยารักษาเลยแล้วก็ตามนัดมาดูความคืบหน้าแล้วคือปรับระดับในที่นี้คืออะไรไม่ได้เพิ่มยานะคือต้องลดลงจนแบบโอเคเคลียร์ร้อยแล้วไม่มีอะไรคือผลก็คือแฮปปี้กันสองฝ่ายแล้วก็ยาของผมที่ผมทำนะครับคือเราอยู่ในประเทศที่เรียกว่าเป็นเวชศาสตร์เราอุดมสมบูรณ์นะหาได้บางคนคิดว่าเดี๋ยวแม่คือหญ้าข้างทางต้นไม้ทุกชนิดนะครับมันมีประโยชน์ของมันหมดอยู่ที่ว่าเราจะเอามาประกอบเป็นอะไรแล้วการกินพวกนี้มันก็เหมือนกับเรากินผักกินหญ้ากินข้าวปลาอาหารธรรมดาร่างกายเมื่อรับแล้วมันก็ขจัดทิ้งออกได้หมดมันไม่ใช่เป็นเคมีไม่ใช่เป็นปฏิชีวนะที่สะสมแล้วมารอวันทำลายร่างกายต่อทุกอย่างนะครับในหัวใจของการสร้างยาดูองค์ประกอบของมันในส่วนนี้คืออะไรค่าของเสียมันเกินสมมติอะค่าของเสียพวกอะไรน้ำตาลก็ดีไขมันหรืออะไรก็ดีทีนี้เราต้องมีพระเอกหลักก่อนตัวที่เป็นสมุนไพรที่ไปสามารถเผาผลาญอีกตัวนึงไปร่วมสนับสนุนอีกตัวนึงเป็นตัวนำเข้าสู่ระบบร่างกายให้ได้อีกตัวนึงคอยดูไว้ถ้าแม่งออกฤทธิ์มากเกินไปกูต้องถอนไอ้สามสิ่งนี้ออกมาได้นี่มันถึงจะถูกจัดออกมาเป็นองค์ประกอบของการสร้างยาหนึ่งตัวห้องเก็บไว้สำหรับยาที่เราจัดเราทำมาใช่ไหมมีอะไรบ้างครับในนี้โอ้โหเยอะนะแต่ผมคือชื่อยาจริงๆอ่ะมันยาวเราก็จะเขียนง่ายๆไว้แบบให้จำง่ายอย่างเงี้ยมดลูกคือดูระบบการเชื้อของกระเพาะปัสสาวะของผู้หญิงก็ดีหรือระบบภายในมดลูกของผู้หญิงอ่ะอันนี้ซ่อมแซมฟื้นฟูระบบเส้นเลือดในสมองร่างกายอันนี้อวัยวะภายในอย่างเช่นตับไตต่างๆอันเนี้ยตั้งชื่อตามของไอ้คนไข้คนหนึ่งของเราที่เราเคยคิดยาไว้เพื่อรักษามันก็เลยเอาชื่อมันมาใช้เรียกง่ายๆคือยาหอยแบงค์อันนี้ก็คือยาที่รักษาแผลภายในปากแบบโอ้เรื้อรังอันนี้อ่ะเกี่ยวกับพวกเสมหะคือหลอดลมต่างๆเราจะเขียนง่ายๆจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นแผลโบราณเหรอหรืออะไรผมบอกว่าไม่ใช่นะถ้าความจริงผมว่าผมทันสมัยกว่าเพราะอะไรหนึ่งผมไม่เคยเอายาในตำราแพทย์ศาสตร์ของข้อออกมาหรือเอาของเก่าๆที่เขาเขียนมาผมมองว่าพาราเซตามอลนั่นอะโบราณเพราะยาที่ผมสร้างผมคิดออกมาใหม่ผมจะต้องคำนวณแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้แม่งต้องเกิดคนป่วยอย่างมือผมเดือนละ400คนอะแต่คิดเอาง่ายๆเลยว่าใน100คนเนี่ย90คนผมจบให้ได้แน่นอนไม่ใช่คำว่าดีขึ้นใช้คำว่าก็กลับไปปกติเลยคือเราซ่อมกลับมา 100% เลยบางคนฟังเขาเล่าว่าแล้วมาเพราะเมื่อมาแล้วเห็นเขาจะมองลบผมปล่อยเพราะอะไรอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่จำเป็น
ที่จะต้องมาเสียเวลาดูแลพวกคุณด้วยซ้ำเพราะอะไรคุณยังไม่ได้มาเข้าใจในตัวผมเลยแต่ถ้าคนเขาเห็นความสำคัญเราสิเออแบบนั้นอ่ะมันค่อยสมควรเกี่ยวกับเราเสียเวลาให้เขาคนไม่มีเงินจริงๆมันมีนะคนที่มันหมดทุกอย่างรักษาเอาไว้ดีกว่าเพราะทุกชีวิตมีค่ามีความหมายหมดที่นี่ค่าตรวจค่าวินิจฉัยค่าอะไรผมไม่มีอ่ะไอที่ผมรักษาฟรีนะ1เสาหลักครอบครัวเลยที่ไม่สามารถไปทำงานได้อะแล้วเงินจะกินแม่งก็ยังไม่มีผมดีไม่ดีบางทีให้ยาไปแล้วยังให้ตังค์กับอีกเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องเลยยันถึงเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยมึงเอายาไปกินฟรีปะแล้วก็นักบวชเนี่ยทุกศาสนาเลยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้อ่ะมันบรรยายไม่ได้หรอกเรารู้อยู่แก่ใจถ้าใช้หลักการพุทธศาสนามันเป็นปัจจตังอ่ะคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองเท่านั้นแล้วอ่ะมันได้หลายๆสิ่งหลายอย่างมากเฮ้ยจุดจบของตำนานนั่นคือต้องสุดอ่ะให้วันนั้นผมเหลือแค่ตัวกับหัวเนี่ยขอให้ปากผมยังพูดได้หรือตายังมองเห็นแล้วสั่งการได้เนี่ยผมก็ยังทำอยู่ก็วินาทีสุดท้ายแล้ววะของชีวิตอ่ะคือถ้าจะต้องจากไปอ่ะขอให้ได้ตรวจคนสักคนนึงคนสุดท้ายได้แล้วก็ให้แม่ตายไปอย่างนั้นเลยก็ได้